ดูเหตุการณ์ซึ่งวันนี้หลังจากที่ทางฝั่งของบริษัทหงทองใช่ไหมเขาได้ออกมาชี้แจงอย่างคุณทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาคุณผู้ชมคงจำได้เดี๋ยวลองเปิดภาพของคุณทิตาภาขึ้นมาก่อนประเด็นก็คือเรื่องราวเนี่ยมันมาจากคุณณวัฒน์เองเนี่ยของเขามิสแกรนด์แล้วประเด็นก็คือคุณณวัฒน์เองเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เวลาที่เขาต้องไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางด้านของหงทองหงทองก็คือขายหวยออนไลน์เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่านางงามของเขาอะคุณผู้ชมฮะจะต้องนำไปถ่ายภาพไปถ่ายภาพกับคนที่ถูกหวยกลายเป็นว่าไปมาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกตังหิดเพราะเวลาขอดูสลากคุณณวัฒน์ก็บอกว่าเหมือนกับจะไม่ให้ดูเพราะเขาก็รู้สึกเฮ้ยนางงามเขาก็จะเสียถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้มีการจ่ายรางวัลที่1จริงๆจนกระทั่งตอนหลังไปรู้มาว่ามีการเหมือนไปนินทาคุณณวัฒน์อีกในทํานองที่บอกทำไมเรื่องมากจังเนี่ยนะฮะแล้วเวลานางงามไปมอบเงินนางงามเองก็เหมือนกับจะไม่ได้จับลอตเตอรี่ด้วยถูกไหมเคยขอให้ดูแต่ก็ดูไกลๆอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันรางวัลที่1จริงหรือเปล่าซึ่งหงทองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาชี้แจงว่ามันเป็นรางวัลที่1จริงๆแล้วถ้าสงสัยเดี๋ยวก็ไปฟ้องศาลเอาล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะคุณณวัฒน์ก็เลยออกมาเปิดเผยบ้างตัวของคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์วันนี้ออกมายืนยันเขาก็ยังเชื่อว่ามันไม่มีอีกหรอป้ายคือเมื่อวานนี้ทางฝั่งของหงทองเนี่ยบอกว่าคุณเอกที่บอกคุณจ้างให้มาถูกหวยรางวัลที่1 5,000 หรอทางฝั่งของหงทองบอกว่าแน่ใจนะว่า 5,000 อ่ะนี่ต้องเปิดภาพคุณเอกด้วยฮะคุณเอกที่คุณณวัฒน์เข้าไปแถลงข่าวคู่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเอกคือพยานที่บอกว่า 5,000 ทางฝั่งของหงทองบอกว่าแล้วถ้ามีคนจ้าง10,000อ่ะคนคนนี้จะทำได้ขนาดไหนคือกำลังตั้งข้อสงสัยในตัวของคุณเอกคนนี้ว่ามายืนข้างคุณณวัฒน์อ่ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าและในขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของคุณณวัฒน์บอกว่ามันมีหลักฐานมากกว่านั้นคุณณวัฒน์บอกมันตรวจสอบได้เอาจริงแค่เรื่องเงิน6 ล้านบาทมันมีบัญชีเนี่ยที่สามารถตรวจสอบได้คุณเอกเขาได้จริงหรือไม่จริงซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบอะนะคะขอดูได้ไหมถ้าเอาให้ดูได้ผมจบทุกคนก็จบแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมอบเงินให้กับนายกก็เอาหลักฐานมายืนยันถูกไหมเพราะการที่คุณจะถอนเงินจากบริษัทเนี่ย6 ล้านต้องโอนอยู่แล้วมันจะต้องมีการถอนออกมาคำถามคือหลักฐานตรงนี้มีไหมขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะไอ้เรื่องกรณีที่ทำไมไม่ส่งอิงฟ้าใช่ไหมที่เขารู้สึกตั้งคำถามคือทางหงทองบอกว่าเวลาที่คือตามสัญญาเขาเนี่ยค่ะนางงามมิสแกรนด์ที่จะต้องไปถ่ายภาพเนี่ยต้องเป็นท็อป5แต่น้องอิงฟ้าซึ่งจริงๆแล้วบางทีหงทองก็บอกว่าฉันก็เป็นคนจ้างแบบสปอนเซอร์หลักนะทำไมเดี๋ยวอิงฟ้าก็ป่วยเดี๋ยวอิงฟ้าก็ติดภารกิจคุณณวัฒน์บอกน้องป่วยน้องเนี่ยเคยไปมอบแล้ว 4-5 ครั้งแต่หลังจากนั้นที่น้องขาดพอน้องต้องเตรียมเทรนที่จะไปอินโดนีเซียน้องก็ยุ่งนี่น้องก็ไปใช่ค่ะก็น้องก็ไปแต่หลังๆเนี่ยจะไม่เห็นว่าน้องไปจะเป็นหงทองก็กำลังคาใจว่าทำไมคุณไม่ส่งตัวท็อปมาใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็บอกว่าหลังจากที่กรณีของคุณเอกพอรู้ว่าคุณเอกไม่ได้ถูกจริงน้องก็เลยไม่ไปเพราะเขาเหมือนกับพยายามที่จะไขปริศนาตรงนี้เฮ้ยถูกจริงหรือไม่จริงมันมีคำถามหลายอย่างหลังจากนั้นน้องอิงฟ้าติดภารกิจด้วยก็เลยไม่ได้ส่งท็อป5ไปเรื่องที่มันพีคที่สุดคืออะไรมะคือวันนี้คุณณวัฒน์กำลังตั้งคำถามถึงคนที่บอกว่าเป็น CEO หงทองก็คือทางด้านของคุณวีคุณทิตาภาทิตาภาคุณวีทิตาภาคุณณวัฒน์แกไปรู้มาด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณวีเองอ่ะคุณผู้ชมฮะมีสิทธิ์แจ้งความผมเหรอในเมื่อเขาไม่ใช่กรรมการผู้จัดการและไม่ได้มีหุ้นส่วนอย่างหลักฐานที่ผมได้เห็นผมทำสัญญากับบริษัทนี้ชื่อกรรมการเนี่ยเขาชื่อว่ากรกนกซึ่งเซ็นสัญญากับผมก็ไม่เคยเจอตัวเขาเลยและทำไมอยู่เหมือนกับอ้าววีบอกว่าเป็นเจ้าของแต่ชื่อเวลาเซ็นสัญญาคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเขาต้องเอานางงามไปเดินสายด้วยเอ้ามันไม่ใช่ชื่อของคุณวีดังนั้นคุณจะมาฟ้องผม100 ล้านคุณฟ้องผมในฐานะสิทธิ์อะไรลองฟังเสียงพี่ณวัฒน์หน่อยฮะแล้วไม่ต้องให้ถามผมหรอกครับถามใครเขาก็รู้ว่าโอเคตกลงว่าคุณเอกเนี่ยถูกจริงหรือไม่จริงคุณมีหน้าที่ขายลอตเตอรี่ให้เขาคุณก็ต้องตอบไปเลยฮะถ้าคุณตอบว่าไม่จริงคุณก็หันมาขอโทษคุณณวัฒน์ซะหน่อยไม่จริงก็ขอโทษผ่านสื่อไปเลยว่าโอเคไม่จริงเหมือนที่คุณพูดจบหรือถ้าจริงก็จริงส่วนจะเหตุผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหลักฐานไปคุยกันที่ศาลโอเคที่ขอทุกครั้งก็ไปดูถึงออฟฟิศแต่ก็ไม่ได้ดูก็บอกทุกอย่างว่าจะส่งคนไปดูอ่านภาษาไทยง่ายๆขอให้ส่งคนไปดูที่ออฟฟิศก่อนมันจะแปลว่าให้คุณเอามาให้เราดูได้ยังไงเราจะต้องส่งนางงามไป1 ปี
ซึ่งมีทั้งหมด24งวดผมถามทนายรู้ได้ไงว่าจะถูกรางวัลที่1ทุกงวดแล้วรู้ได้ไงว่ารางวัลที่1ต้องถูกในกรุงเทพและปริมณฑลมันก็เป็นตรรกะที่แปลกทำไมคิดว่ามันจะต้องถูกแน่ๆอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณต้องคาดคะเนเป็นปีสำหรับผมก็ว่ามันไม่ได้เยอะนะ3ล้านแต่ว่าผมจะให้ต่อเมื่อมันยุติธรรมบาทนึงก็ไม่ให้เพราะหลอกผมตั้งแต่งวดแรกจะเอาไปทำไมฮะเอาคดีไปดีกว่าฮะเดือดจริงๆคุณนวัดพูดไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ว่าหงทองนะคุณนวัดบอกสมัยสัญญาบอกว่าต้อง24งวดเอ้าแล้วคุณรู้ว่าคุณถือลอตเตอรี่เนี่ยมันต้องถูกกันได้ตลอดเลยเหรอเพราะบางทีออนไลน์อาจจะไม่ถูกก็ได้นึกออกมั้ยทำไมเหมือนกับค่ายคุณมั่นใจว่าต้องถูกต้องมีคนถูกมันต้องมีคนถูกตลอดทำไมคุณมั่นใจขนาดนั้นยังไม่พอมีเรื่องแชทอีกล่าสุดค่ะคุณนวัดไปได้หลักฐานมาเป็นแชทภายในแชทภายในหงทองกันเองแล้วกันตามที่คุณนวัดบอกนะคะเขาได้หลักฐานสำคัญตรงนี้มาว่าหงทองเนี่ยข้อมูลแชทตรงนี้เขาส่งบอกพนักงานบอกว่าเขาจะใช้ประเด็นกระแสตรงเนี้ยที่มีปัญหาคุณนวัดเนี่ยเป็นการตลาดเอาไปหน้าแรกเมื่อสักครู่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะกับบริษัทเป็นคำกล่าวอ้างเอาตัวแรกก่อนตอนนี้หงทองของเรามีกระแสกับนวัดตามที่เป็นข่าวซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เรารอคอยมานานโดยเราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ทางมาร์เก็ตติ้งจึงขอให้ทุกคนช่วยกันร่วมมือกันให้พวกเราช่วยคอมเมนต์ในโพสต์ประมาณนี้ก็คือให้กำลังใจ CEO ในรูปแบบที่ตัวเองถนัดต้องบอกว่าใช้บริการกับหงทองไม่เคยมีปัญหาขอความร่วมมือนะครับหงทองจะโตได้ด้วยความร่วมมือของพวกเราและบางคนหน้าที่2ค่ะอาจจะสงสัยว่าประเด็นในข่าวเราผิดกฎหมายไหมขอตอบว่าผมปรึกษาฝ่ายกฎหมายและตำรวจแล้วเคสเราไม่ผิดเป็นการรีวิวตามปกติเหมือนสินค้าอื่นๆทั่วไปไม่ได้หลอกลวงใครไม่มีผู้เสียหายมีแต่ลูกค้าได้ใบจริงได้รางวัลครบถ้วนหน้าคือประมาณว่ามันเป็นการตลาดถูกไหมฮะแต่คุณนวัดน่ะยืนยันว่าเขาน่ะฟ้องกันจริงเขาเสียหายเพราะเขาเสียหายเอาแหละอันนี้ล่าสุดถามว่ามีคนถูกหวยจริงไหมอ่ะวันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับหงทองนะคุณผู้ชมฮะให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเราไปเจอกับทางด้านคุณธนาพรนาเอี่ยมไหนขอดูหน่อยสิเขามีภาพรับรางวัลป่ะมีค่ะภาพตอนเขารับรางวัลจากหงทองก่อนคุณธนาพรเนี่ยถูกรางวัล6ล้านบาทงวดวันที่16สิงหา2565เดี๋ยวดูหน่อยนี่ฮะเอาภาพของคุณธนาพรด้วยตอนที่มิสแกรนด์เนี่ยค่ะไปถ่ายภาพกับเจ้าตัววันที่อะไรนะฝ้าย16สิงหา2525เอ้ย2565ขออภัยมีข้อมูลอยู่นะคะภาพนี้นี่ฮะอ้าวถ้าสมมุติบอกว่าเป็นการจัดฉากรับเงินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องส่งคืนบริษัทหงทองเพราะตัวเองได้ค่าจ้างมาแค่ประมาณหลักพันหลักหมื่นปรากฏเจ้าตัวยืนว่าถูกจริงนะฮะแล้วเขายืนยันว่าหงทองก็จ่ายจริงถามบอกพี่ถูกยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกเอาจริงตอนแรกเนี่ยเขามีอาชีพขับแก๊ปแล้วมีคนโทรเข้ามาตอนแรกก็คิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็บอกว่านี่โทรศัพท์มาจากหงทองคุณถูกรางวัลที่1 1ใบตัวเองก็เลยถามว่ากลับไปจริงไหมหลังจากนั้นก็เลยลองไปตรวจดูตอนแรกก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาบอกว่าที่เขาซื้อหงทองเนี่ย 2-3 งวดเพราะเขาชอบอิงฟ้าจนสุดท้ายเขายืนยันนะครับว่าทางฝั่งหงทองเอาเงินมามอบให้เขาที่บ้านถูกจริงไม่มีการจัดฉากและถามว่าเงินพี่อยู่ไหนเอาไปซื้อบ้านภายในอาทิตย์นั้นเลย2ล้าน7เพราะฉะนั้นเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันมีเรื่องจริงนี่แล้วลอตเตอรี่ก็มีจริงใช่ไหมนี่ค่ะคือภาพที่น้องๆพาไปถึงธนาคารเลยค่ะพาไปถึงขั้นเปิดบัญชีอะไรต่างๆแล้วก็ทุกวันนี้เงินก้อนนี้ใช้ไปแล้วหลักฐานที่ยืนยันว่าถูกรางวัลที่1คืองวดประจำวันที่16สิงหา2565ดูนะคะแต่วันนั้นน้องอิงฟ้าไม่ได้ไปนะเป็นรองมิสแกรนด์ไปนี่คือภาพที่เขาถูกรางวัลจริงแล้วก็มีเอกสารรับเงินจากทางหงทองด้วยให้เซ็นชื่อรับ6ล้านบาทตัวเลขไม่แน่ใจหักภาษีไหมไม่รู้นะคะอันเนี้ยแล้วเขาก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นความตั้งใจแล้วคือหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยหงทองก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันก็ยอมรับว่าเป็นความโชคดีแต่สำหรับประเด็นของคุณนวัดกับคุณเอที่วันนี้เนี่ยเป็นพยานก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะจริงหรือเปล่าค่ะอยู่ในรถแล้วก็มีโทรศัพท์ใส่เข้ามารู้ไหมคะว่าเบอร์นี้โทรมาจากไหนพี่ก็คิดว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์แน่เขาบอกโทรมาจากหงทองนะคะคุณธนาพรถูกรางวัลที่1กับหงทอง1ใบค่ะพออีกวันนึงเขาก็ขอมอบให้ที่บ้าน6ล้านเต็มๆแล้วก็พาไปฝากเงินด้วยที่ธนาคารแล้วก็จากนั้นก็เราก็พาไปกินข้าวกันถูกจริงค่ะแล้วก็เขาก็ใบจริงมาให้ดูพร้อมกับลากกระเป๋าเงินเอาเงินให้เราถือเลยแล้วก็พาไปฝากเงินที่ธนาคารมีใบจริงแน่นอนค่ะไม่กังวลค่ะเพราะมันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้หลอกลวงตอนแรกก็บอกว่าท็อปไฟมิดแกนนะคะจะมาพอถึงวันจริง
จะมีคนโทรมาบอกว่าอิงฟ้าไม่ได้มานะคะอิงฟ้าป่วยแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่สำคัญคือเขาเอาเงินมาให้เราเข้าใจในจุดนี้ไม่จำเป็นต้องไปตะบี้ตะแบนเพราะว่าจุดสำคัญเราคือเราได้เงินแล้วไงกังวลไหมเพราะคนมองว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีการคือแบบโดนจ้างให้ถูกอะไรเงี้ยแบบไม่กังวลไม่กังวลเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานมันมียอดเงินในธนาคารก็ยืนยันว่าไม่มีการจัดฉากถูกจริงๆแล้วฉันซื้อบ้านจริงมีหลักฐานเงินเข้าเงินออกทั้งหมดนี่อันนี้คือตอนรับเงินใช่ไหมรับมงด้วยค่ะเพราะนางงามไปมอบได้สายสะพายด้วยเงินก็ได้อ้าวดีจังเลยโชคดีแต่ประเด็นก็คือคุณนวัฒน์ก็มีหลักฐานสำคัญก็คือคนที่เคยรับเงินรางวัลที่หนึ่งแต่บอกมันไม่มีจริงไม่มีหลักฐานเอาไงสิฮะอ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอไปพิสูจน์กันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ